จริงๆก็ไม่ได้อยากจะถามนะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องเท่าที่ดูนี่ก็รู้ว่าลำบากมากแล้วแต่ความลำบากหลังจากโควิด19ครั้งที่3มาเนี่ยมันลำบากกันขนาดไหนครับป้าแม่มเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับลำบากมากค่ะลำบากคิดไม่ออกว่าจะไปยังไงเหมือนอยากให้มีคนจ้างมาทำงานนะคะถ้าว่าป้าไปได้แบบเหมือนป้าจะไปทำงานแบบทั้งวันไม่ได้เหมือนเขาจะจ้างไปทำแม่บ้านขอให้ป้าไปสักชั่วโมงนึงหรือ2ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะป้าอยากไปแบบนั้นถ้าว่าป้าไปทั้งวันก็คือจะไม่มีคนดูตาป้าแหม่มครับคิดว่าแล้วอนาคตเนี่ยจะทำยังไงต่อไปดีครับป้าแหม่มป้ายังคิดไม่ออกเลยค่ะถ้าออกไปทำงานไกลๆไม่ได้แบบนี้แล้วป้าแหม่มจะทำยังไงดีครับเอ๊ะออกไปไม่ได้ป้าอยากขายของอยู่แถวๆหน้าบ้านคืออาศัยได้ดูลุงด้วยแล้วก็ขายของด้วยค่ะคือป้าทำได้อย่างนี้ถ้าว่าป้าออกไปข้างนอกก็คือไม่มีใครดูลุงเลยป้าอยากขายของป้าแหม่มอยากขายอะไรครับป้าอยากขายส้มตำค่ะแล้วมีทุนไหมครับป้าแหม่มยังเลยค่ะไปหมอนเคยเห็นคุณยายร้องไห้บ้างไหมลูกเคยค่ะสงสารคุณยายไหมลูกสงสารค่ะตอนนี้เงินในบัญชีของป้าแหม่มหรือในกระเป๋าเนี่ยเหลืออยู่เท่าไหร่ครับป้าแหม่มครับตอนนี้ป้ามีตังค์อยู่4บาทคุณผู้ชมครับลุงเทพมีค่าใช้จ่ายใบหม่อนก็ต้องกินป้าแหม่มก็ต้องกินลุงเทพก็ต้องกินทั้งครอบครัวป้าแหม่มเหลือเงินอยู่4บาทเท่านั้นวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันรุนแรงมันเจ็บปวดเหลือเกินครับคุณผู้ชมเราต้องดูแลชีวิตทั้ง3ชีวิตนี้แบบฉุกเฉินให้ได้ปกติแล้วพ่ออ้อมที่ลุงเทพจะต้องใช้สัปดาห์หนึ่งเนี่ยก็คืออย่างน้อยต้องลงทุนประมาณ400บาทถูกไหมครับป้าแหม่มครับป้าแหม่มเดี๋ยวทางรายการเราจะจัดส่งไปให้นะครับเป็นผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่นะฮะมอบให้กับคุณลุงเทพนะครับทั้งหมดนี้นะครับมอบให้กับป้าแหม่มแล้วก็ลุงเทพไปใช้เลยนะครับอย่างน้อย 2-3 เดือนนี้เอาไปใช้ได้ไม่ต้องเจียดเงินไม่ต้องไปยืมใครอีกนะครับป้าแหม่มทั้งหมดนี้ของกรุงเทพเลยนะครับและที่สำคัญเรื่องอาหารการกินครับส่งนะฮะอาหารนะครับเป็นโจ๊กครับ20แพ็คกรุงเทพครับนี่โจ๊กนะฮะจะได้ทานง่ายๆครับกรุงเทพโจ๊กนี้นะครับให้กรุงเทพไปเลยกรุงเทพไม่เป็นไรครับกรุงเทพครับวันนี้รายการปัญญาปันสุขมาช่วยกรุงเทพแล้วนะครับและนมอีกเอานมไปอีกครับนมถั่วเหลืองให้กับกรุงเทพครับนี่นะแล้วก็แบ่งให้กับน้องใบหม่อนด้วยนะลูกหนูก็ทานด้วยนะหนูจะได้โตนะนะเอาล่ะไม่พอครับเอาข้าวไปอีกเอาข้าวไปอีกนะครับข้าวสารนะครับ30กิโลจากวรรณภพครับข้าวเติมวิตามินสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ต้องซาวนะลูกและปลากระป๋องอีกครับ10แพ็คครับอย่างน้อย 2-3 เดือนนี้นะครับมีอาหารได้ทานแน่นอนทั้งหมดนี้นะฮะให้ป้าแหม่มเลยเห็นแล้วเป็นยังไงบ้างครับป้าแหม่มขอบคุณมากมากเลยค่ะป้าแหม่มรู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้ดีใจมากมากเลยค่ะหายเหนื่อยแล้วค่ะป้าแหม่มจ๋าแต่ว่าป้าแหม่มจ๋าแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นเครื่องประทังชีวิตเนาะสู้ค่ะแต่อย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ต้องมีรายได้ใช่ไหมจ๊ะป้าแหม่มเพราะว่าค่าเช่าคือ2,300ใช่ไหมคะป้าแหม่มถ้าป้าแหม่มอยากจะลงทุนเรื่องการทำส้มตำใช่ไหมครับป้าแหม่มครับผมขออนุญาตรบกวนป้าแหม่มครับลุกขึ้นและเปิดประตูออกไปข้างนอกเลยครับทีมงานครับช่วยรบกวนนะฮะถือกล้องป้าแหม่มกับน้องใบหม่อนนะครับไปด้วยกันเลยอ้าวลองเปิดประตูไปดูฮะบริเวณห้องเช่าที่ป้าแหม่มอยู่นะครับคุณผู้ชมฮะจากห้องเมื่อกี้นะครับป้าแหม่มกำลังเดินมาแล้วนะครับนี่สิ่งที่ป้าเห็นป้าแหม่มเห็นอะไรครับนี่นะฮะค่ะรถเข็นครับคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นรถเข็นตู้กระจกและก็ครกนะครับเป็นนะฮะอุปกรณ์สำหรับการ
ขายส้มตำนะครับให้กับป้าแหม่มเป็นไงครับป้าแหม่มครับดีใจค่ะป้าแหม่มเข้าไปจับเลยป้าแหม่มเข้าไปจับเลยนี่เป็นของป้าแหม่มแล้วไอ้หมอนลูกจับเลยลูกนี่ใหม่เอี่ยมเลยนี่นะฮะป้าแหม่มเป็นไงบ้างครับดีใจมากมากเลยค่ะนี่ป้าแหม่มขายส้มตำได้แล้วนะครับแค่นี้ไม่พอนะจ๊ะแม่ป้าแหม่มตรงนั้นมันมีซองอยู่นะครับป้าแหม่มลองหาหน่อยฮะบนตู้กระจกครับป้าแหม่มลองดูฮะข้างบนตู้กระจกอ้าวหยิบออกมาดูฮะวันนั้นมีอะไรฮะป้าแหม่มเปิดเลยฮะข้างในมีอะไรครับคืออะไรฮะป้าแหม่มมีตังค์ค่ะเท่าไหร่ครับ 3,000 ค่ะเป็นเงินทุนสำหรับในการซื้อของมาเพื่อทำส้มตำนะครับป้าแหม่มค่ะป้าแหม่มจ๋าอย่างน้อยๆนะครับสิ่งเหล่านี้ผมหวังว่าจะต่อลมหายใจป้าแหม่มได้อีกงั้นป้าแหม่มไม่ต้องเศร้าแล้วนะครับและที่สำคัญครับสิ่งที่เราอยากจะมอบให้ป้าแหม่มอีกป้าแหม่มครับนี่นะฮะโทรศัพท์มือถือ AIS ครบเครื่องรุ่น A1 นะครับเป็นมือถือฟีเจอร์ดีๆมาพร้อมซิมเติมเงินให้เน็ตฟรีสูงสุด24 GB นะครับป้าแหม่มเล่น Facebook ฟรีเล่น IG ฟรีไม่คิดค่าอินเทอร์เน็ตและที่สำคัญนะครับคือโทรถูกทุกเครือข่ายด้วยนะครับนะฮะทั้งหมดนี้มอบให้ป้าแหม่มเลยป้าแหม่มครับเป็นกำลังใจให้กับป้าแหม่มนะครับไปหมอนจ๋าไปหมอนลูกไปหมอนคะเป็นกำลังใจให้คุณยายด้วยนะลูกนะค่ะนะพี่ซีเป็นกำลังใจให้ป้าแหม่มครับเดี๋ยววิกฤตครั้งนี้มันก็จะผ่านพ้นไปอย่างน้อยๆของเหล่านี้ยังต่อลมหายใจได้ป้าแหม่มอย่ายอมแพ้นะครับจ้ะสู้ๆนะป้าแหม่มนะค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเป็นกำลังใจนะครับป้าแหม่มครับสู้ๆนะครับค่ะบ๊ายบายค่ะต้องบอกป้าแหม่มนะครับว่าอามก็เป็นกำลังใจให้ป้าแหม่มนะจ๊ะสู้ๆนะครับคุณผู้ชมครับสังคมเราจะสวยงามก็เพราะว่าการให้นั่นเองอย่างเช่นเดียวกันนะครับที่เรากำลังบอกบุญใหญ่อยู่นะฮะคุณผู้ชมหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายภาพนี้ก่อนเลยก็ได้ถ้าเกิดกลัวจะไม่ทันรีบถ่ายภาพก่อนนะครับเราระดมทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์ไปต่อลมหายใจคนที่ติดโควิด -19 ที่อาการจะวิกฤตที่หายใจไม่ออกออกซิเจนต่ำเนี่ยให้เขาเฮือกกลับขึ้นมาอีกครั้งนึงได้ให้มีชีวิตต่อไม่วิกฤตนั่นเองวันนี้คลื่นที่24คลื่นที่25เราจะไปส่งที่โรงพยาบาลพุทธโสธรจังหวัดฉะเชิงเทราและคลื่นที่26นะครับไปที่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีทำไมต้องเป็นโรงพยาบาลพุทธโสธรที่ฉะเชิงเทราเพราะว่าที่นี่มีคนป่วยที่เป็นโควิดแอดมิดอยู่40คนด้วยกันซึ่งกำลังจะมีคลัสเตอร์ที่เรือนจำที่ฉะเชิงเทราที่พบกว่าอีก100คนเข้ามานะครับเครื่องเดิมที่เขามีอยู่มีแค่10เครื่องเท่านั้นดังนั้นจึงไม่พอคุณผู้ชมส่วนที่โรงพยาบาลโพธารามจังหวัดราชบุรีครับมีผู้ป่วยแอดมิดโควิด -19 อยู่50รายคนป่วยต้องใช้เครื่องออกซิเจนไฮโฟลว์แล้วเนี่ย10รายแต่10รายที่ต้องใช้เครื่องที่มีอยู่มีแค่2เครื่องคุณผู้ชมนั่นแปลว่าต้องใช้วนแล้วนะครับจึงเป็นเหตุจำเป็นเร่งด่วนที่เราต้องรีบส่งเครื่องนี้ไปที่โรงพยาบาลโพธารามด้วยเช่นกันพรุ่งนี้เครื่องต้องถึงแน่ๆคุณผู้ชมรีบบริจาคกันมาเลยนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายรายละเอียดที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอที่กำลังจะขึ้นนะฮะร่วมกันมาบริจาคจะ5บาทจะ10บาทจะ101ตามสะดวกได้เลยคุณผู้ชมครับร่วมกันเป็นสังคมที่ดีนะฮะสร้างสรรค์สังคมแห่งการให้นั่นเองช่วงหน้าปันสุขฉุกเฉินนะครับอีก1ครอบครัวคุณยายวัย87ปีกำลังจะ90อยู่แล้วนะใกล้แล้วนะฮะต้องบอกว่ายังต้องทำงานงกๆๆอยู่เลยช่วยเหลือครอบครัวทั้ง7ชีวิตจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ